สวัสดีครับภาพพระที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นพระงานทอดกฐินของคุณหญิงนะครับคุณหญิงพระสมเด็จนะครับวันนี้ผมมาทําคลิปกับอาจารย์บอยอาจารย์คุณหญิงพระสมเด็จก็นําพระชุดนี้มาออกคลิปด้วยนะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์งานนะครับวันนี้ผมจะมาส่องพระของ FC ทางช่องนะครับพี่อะไรนะครับนราวุฒิจันทร์ศรีดานะพี่นราวุฒิจันทร์ศรีดานะครับคนอำเภอปทุมรัฐจังหวัด101อำเภอปทุมรัฐจังหวัด101นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพระของพี่นี้เก๋แท้ยังไงนะครับอันนี้ดูพระที่เขาแฝงหน้าอกเลยนะครับจะนำกล้ามาฝากให้หนูขายให้นี่นะครับคือเป็นพระที่เก็บเองเหรอพี่ครับเก็บเองครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับกับอาจารย์บอยนะครับว่าพระของพี่อะไรนะนราวุฒิจันทร์ศรีดาชื่อเล่นชื่อเล่นปาหลีปาหลีนะครับนะครับไปตรวจพระที่ไหนครับผมก็ตามดูยังไปของคุณตีแล็บผมก็ดูทุกคลิปครับแล้วก็ของอาจารย์โชคก็ดูหมดร้อยกว่าคลิปแล้วครับก็เก็บตามตำราผมจะศึกษาเรื่องไอ้ส่วนประกอบของเนื้อพระนะครับครับแล้วที่คอนี่เก็บมายังไงคอนี่มันช่วงหลังๆนี่ผมมาเก็บพระสายวังด้วยครับก็เลยได้พวกนี้มาด้วยครับครับเก็บสายวังเก็บแพงไหมก็มีแพงมั่งถูกมั่งครับมีแพงถูกแต่ไม่เกินพันนะครับแต่ไม่เกินพันครับแพงบ้างถูกบ้างแต่ไม่เกินพันครับเกินพันแพงครับเฉียดพันแพงครับนี่นะครับพระที่คอเป็นพระเนื้อขอเนื้อทองหลอกบวกครับนี่ครับอาจารย์บอยครับจากสายตามองพระแล้วเป็นไงบ้างครับจากสายตาที่เรามองพระเนี่ยที่เราเห็นแล้วนะครับพระนี่ผ่านนะครับแต่ว่าแต่มันต้องมาแยกยุคว่าเป็นพระที่อยู่ในยุคไหนเท่านั้นเองครับโดยธรรมชาติของการแยกยุคหรือตามหลักวิทยาศาสตร์ของเราแล้วเนี่ยหรือว่าพระแท้ๆแต่เนื้อแรงของพระเราต้องแยกที่เนื้อพระว่าพระนั้นอยู่ในยุคไหนโดยประมาณนะครับเพื่อเป็นความเข้าใจในการเก็บรักษาเราจะไล่ไปเลยนะครับเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยด้านอย่างอาจารย์บอยแบ่งออกเป็นกี่ยุคนะครับในฐานมันจะมีในฐานเนี่ยมันจะมียุคต้นกับยุคกลางที่เรามองมียุคต้นกับยุคกลางนะครับที่กุณานี่เขาเก็บมามันจะมียุคต้นกับยุคกลางซึ่งยุคปลายเนี่ยยังไม่เห็นนะครับนี่ดูจากตานะครับจะดูจากตาเราต้องตรวจสอบด้วยการใช้กำลังขยายสูงเพื่อดูลักษณะของกายภาพในองค์เนี้ยเป็นพระยกกลางเนื้อที่เห็นอยู่เนื้อที่เห็นนี่คือเนื้อปูนหินปูนหินนะครับหรือปูนไทยโบราณซึ่งลักษณะของเนื้อปูนหินหรือปูนไทยโบราณเนี่ยลักษณะของการงอกของผลึกแคลไซต์เนี่ยเราจะเห็นเป็นงอกคล้ายๆกับแท่งคริสตัลที่แท่งขึ้นมาไม่มีระเบียบแล้วก็มีเม็ดแร่มวลสารก็คือมวลสารที่เป็นหินเป็นเม็ดหินต่างๆซึ่งเกิดจากการนำหินในภูเขาหินภูเขาต่างๆมาบดแล้วก็ผ่านกรรมวิธีการหมักต่างๆให้กลายเป็นปูนขาวแล้วก็เอามาผสมส่วนผสมต่างๆทำเป็นพระเครื่องต่างๆในสูตรของช่างต่างๆที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับ ในลักษณะพวกนี้มีเราจะเห็นการขึ้นของผลึกแคลไซต์ซึ่งมีการงอกเป็นชั้นต่างๆและการทับซ้อนต่างๆซึ่งมีการบ่งชี้ถึงว่าความมีอายุตามลักษณะของพระที่มีอายุในพระยุคกลางนะพระยุคนี้เป็นพระที่มีหลากหลายพิมพ์ทรงและหลากหลายเนื้อหาแต่เนื้อหาที่เราจะเห็นโดยเฉพาะก็คือเป็นเนื้อปูนหินซะส่วนใหญ่ซะส่วนใหญ่มวลสารต่างๆนั้นมีมวลสารนั้นหลากหลายอีกทั้งมีขนาดเล็กและก็ใหญ่ไม่เท่ากันซึ่งพระพวกนี้จะพระเป็นพระยุคกลางอาจจะบอกเนื้อปูนหินกับปูนปลวกหอยปูนไหนเยอะกว่ากันหรือปูนหินมากกว่าเยอะปูนหินเยอะมากกว่าครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นพระที่เราทําในวัดเนี่ยวัดสมัยก่อนเขาใช้ทําปูนไทยโบราณหรือปูนหินเนี่ยมาทําเป็นเครื่องก่อสร้างต่างๆในวัดครับนะครับเขาจะเอาวัตถุตรงไหนก็คือเอาวัตถุดิบตรงนี้มาใช้ครับเป็นการง่ายที่จะมานั่งทําหรือมาโขกมาทําให้ยากขึ้นในเมื่อมีการทําปูนอยู่แล้วปูนไทยโบราณอยู่แล้วนะครับเพียงจะเอาตัวนี้มาบูรณาการแล้วก็ผสมมวลสารต่างๆเพิ่มเข้าไปตามสัดส่วนของสูตรต่างๆนะที่เราเห็นเนี่ยคือลักษณะของเนื้อหาที่มีการผสมผสานมวลสารต่างๆนี่คือหินกำแพงต่างๆไม่ใช่หินพระกำแพงไม่ใช่พระสมกอซึ่งลักษณะของกำแพงต่างๆนั้นหรือว่าสถูปเจดีย์ต่างๆนั้นเป็นอิฐมอญธรรมดาเป็นอิฐมอญธรรมดาซึ่งมีลักษณะของความมีอายุที่แตกต่างจากพระกำแพงสมกอทั่วไปนะ
มีเศษอัญมณีด้วยมีเศษอัญมณีอัญมณีคือพวกพลอยต่างๆเศษพลอยต่างๆที่เหลือจากการเจรไนพวกนี้จะพบเจอมากกับพระยุคกลางพระยุคกลางซึ่งมีการเข้ามาผสมผสานระหว่างช่างหลวงก็คือช่างที่มีการออกแบบต่างๆก็คือพวกวังในวังหน้าออกมาช่วยในการออกแบบบล็อกแม่พิมพ์ต่างๆแต่ส่วนเนื้อหาที่มีการกดหรือว่าการปั๊มขึ้นมาเนี่ยก็โยนไปให้ทางวัดหรือว่าทางชาวบ้านเป็นคนทำนะครับวันนี้เป็นพระยุคกลางครับเป็นพระยุคกลางถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านเดี๋ยวผ่านทันยุคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนในอีกองค์นึงครับองค์นี้กับเจ้าองค์นี้เป็นลักษณะของการงอกของปูนหินที่มีอยู่ในพระกุบางขุนพรมเห็นไหมลักษณะการเดือดเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปเพราะว่าการเดือดต่างๆเนี่ยมีการเดือดเป็นเหมือนเม็ดผดที่มีการต้มน้ำข้าวต้มที่เป็นเม็ดผดที่เดือดขึ้นมาลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะที่จะเกิดแล้วก็เราก็เจอกับพระกุบางขุนพรมเท่านั้นคาบน้ำมันจากอิ่วที่มีการเหี่ยวย่นหรือว่าการผสมผสานอยู่ในเนื้อหาเนี่ยเป็นการนำมันไปสู่ความมีอายุของพระแล้วก็มีการใช้อยู่ในพระยุคกลางยุคกลางหรือยุคปลายเท่านั้นนะลักษณะเนี่ยที่เกิดขึ้นของแคลไซด์เนี่ยเราจะสามารถแยกยุคได้ครับแยกยุคได้ในและองค์นี้เป็นยุคบางปั๊บผ้าบางพรมพระสมเด็จบางพรมเดี๋ยวมาดูข้างหลังนิดนึงว่าจะมีตาปั๊มไหมเพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่ามันมีตาถ้ามันมีตาปั๊มนี่ก็จะเป็นพระกุใหม่เป็นกุใหม่ครับผมดูก่อนนะครับว่ามีไหมพระองค์นี้ได้มันผ่านการล้างมาไงผ่านการล้างมาเนี่ยครับมันจะมีหมึกบางๆคลุมอยู่สีฟ้าออกน้ำเงินซึ่งเกิดพวกนี้เราให้ชาวได้ชี้ชัดได้เลยว่าเป็นพระปู่ใหม่บางขุนพรมแน่นอนครับนะซึ่งนี่คือประโยชน์ของการใช้กล้องกำลังขยายสูงเราจะสามารถแยกแยะและพิมพ์ทรงต่างๆแล้วก็เนื้อหาได้มาเปลี่ยนมาดูพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เกจโยครับอย่างเกจโยนี่ก็มี2ยุคเหมือนกันนะครับเป็นยุคต้นที่สร้างขึ้นแล้วก็ยุคปลายเหมือนกันอาจารย์บอกอย่างที่เราตีความนี้ที่เห็นนี่เป็นอะไรเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ผมส่องให้ชัดเจนก่อนองค์นี้เป็นพระสมเด็จบางสมเด็จเกจโยพิมพ์เกจโยนะครับแต่บรรจุกุบางขุนพรมครับนะครับแล้วเนื้อพระเนี่ยจะมีการเดือดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดจากการเดือดในการบรรจุบางขุนพรมจุบรรจุในกุบางขุนพรมเท่านั้นแล้วการงอกของผลึกแคลไซต์ที่งอกเนี่ยเราจะเห็นเป็นเม็ดผดต่างๆซึ่งเป็นเนื้อพระปูนหินแล้วก็มีเศษหินที่มีการย่อยสลายหรือว่าการตำยังไม่ละเอียดให้เราเห็นอยู่ครับอย่างที่ลูกศรชี้อยู่เนี่ยครับเนี่ยนะครับถ้าใครอยากจะดูเพื่อความเข้าใจนะครับก็เดินทางมาที่ศูนย์ของอาจารย์บอยสักครั้งหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจเรื่องการเนื้อพระให้มากยิ่งขึ้นนะครับนะครับเนี่ยเนื้อพระปูนหินเราเป็นมีเศษหินต่างๆที่ผสมผสานอยู่ในเนื้อพระเนี่ยเป็นการนำไปสู่ว่าการสร้างมาจากเนื้ออะไรเป็นเนื้อตั้งต้นนะครับเนื้อตั้งต้นเนี่ยเป็นเนื้อที่เกิดขึ้นแบบไหนในรูปลักษณ์ขององค์พระนั้นมันสามารถที่จะนำไปสู่ความกระจ่างที่เราไขปริศนาที่อยู่ในองค์พระก็คือพระท่านเป็นคนตอบเราเองเราไม่ได้เป็นคนตอบเพียงแต่ว่าเราอ่านค่าในองค์พระว่าองค์พระนั้นมีอายุหรือว่ามีเนื้อหามวลสารอะไรนะครับองค์นี้บรรจุกุบางขุนพรมซึ่งลักษณะพวกนี้เป็นจะเดือดอยู่ในกุบางขุนพรมแสดงว่าพิมพ์นี้มีการบรรจุในวัดป่าวัดบางขุนพรมเช่นเดียวกันเป็นพิมพ์เกจโยแต่อย่างนี้เราประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไหมหรือเราจะทำได้ไหมในรูปลักษณ์ของการประดิษฐ์นะครับนะผมบอกว่ามันเป็นการยากที่เราจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้นะเพราะว่าการงอกของแคลไซต์หรือว่าการเดือดพวกนี้มันต้องใช้เวลาและอุณหภูมิที่พอดีกันทําให้เกิดขึ้นแล้ววัตถุดิบหรือว่าวัตถุที่นํามาใช้เนี่ยก็คือปูนหินในยุคเก่าเมื่อ150ปีที่แล้วไม่ใช่ยุคนี้ซึ่งยุคนี้มันเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งมีความละเอียดมากกว่านั้นนะครับและคาบของน้ำอ้อยเคี่ยวหรือว่าน้ำมันจากอิ่วเนี่ยก็จะมีความแห้งเหี่ยวไปตามกาลเวลาซึ่งพวกนี้บทสิทธิ์ที่เราจะมาทำขึ้นมาบทสิทธิ์ที่เราจะทำขึ้นมาพอมันแห้งแล้วแห้งเหี่ยวหรือว่าแห้งแตกลานไปแล้วเนี่ยผลึกแคลไซต์ก็จะผุดขึ้นมาตามกาลเวลาของเขาเช่นเดียวกัน
องค์นี้ก็แท้ทันยุคครับแท้ทันยุคแต่เป็นกุบังพรมเท่านั้นแท้ทันยุคนี่คือการง่ายที่เราจะสามารถระบุพระได้ว่าพระน่ะอยู่ในยุคไหนอยู่ในยุคไหนนะครับอยู่ในยุคไหนแล้วเป็นเนื้ออะไรอันนี้ก็อีกองค์หนึ่งก็เป็นพระเนื้อพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อเป็นเนื้อปูนหินเช่นเดียวกันนะครับเป็นพระปูนหินเนี่ยเป็นพระที่มีเยอะมากซึ่งเป็นพระที่น่าสงสารน่าสงสารพระเนื้อปูนหินเป็นพระเนื้อที่ถูกปรามาสว่าเก๊ตั้งแต่ต้นเลยเก๊ตั้งแต่ต้นเลยไม่มีเนื้อนี้มาใช้แต่จริงๆแล้วเป็นการกลายเป็นว่าเป็นพระที่มีเยอะที่สุดมีเยอะที่สุดซึ่งตรรกะของความการปลอมอ่ะมันหมดค่าไปเลยว่าปลอมมาเพื่ออะไรปลอมแล้วขายไม่ออกปลอมแล้วขายไม่ออกเพราะเนื้อนี้ขายไม่ออกเพราะเนื้อนี้ไม่เป็นเนื้อนิยมครับไม่นี่เนื้อนิยมไม่ใช่เนื้อที่เก่าเรียนรู้กันครับจะกลายเป็นว่าเรามาส่องไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเนื้อปูนหินนะปูนหินเพราะลักษณะของปูนหินเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นกับพระเลยในองค์ในเนื้อหาก็จะมีเศษหินต่างๆซึ่งนวัตกรรมเมื่ออดีตเขายังย่อยสลายหรือว่าบดให้ละเอียดไม่ได้มันยังเหลือเศษหินกวดต่างๆเศษหินกวดต่างๆและการงอกของแคลไซต์ที่งอกเนี่ยก็จะงอกเหมือนแท่งคริสตัลที่ก่อตัวทับซ้อนกันเป็นเหมือนหินงอกหินย้อยที่อยู่ในถ้ำไม่มีความเป็นระเบียบนี่ก็พระยุคกลางเหมือนกันครับพระยุคกลางเหมือนกันแต่เป็นพระสมเด็จวัดระฆังอันนี้วัดระฆังว่าการงอกของแคลไซต์เนี่ยงอกเป็นปื้นซึ่งเป็นปื้นรวมตัวกันไม่มีช่องว่างไม่มีช่องว่างต่างๆเนี่ยอันนี้ก็แท้ทันยุคพระของงานนี่พระบ้านจริงๆเป็นพระบ้านจริงๆมีหลายอารมณ์จริงๆมีหลายอารมณ์ก็คือลักษณะการเก็บรักษาเนี่ยมีหลายอารมณ์เดี๋ยวจะลองสุ่มอย่างองค์เนี้ยมีการลงรักมาองค์นี้ผมล้างครับลงรักมาล้างครับล้างผมเป็นคนล้างเองรักมันดำคือมันมีการลงรักมาครับพระมันมีการลงรักมาดูจากตรงไหนดูจากการเสื่อมสภาพของรักเนี่ยครับรักมีการเสื่อมสภาพแห้งสนิทเหมือนเปลือกไม้ที่แห้งเหมือนเปลือกไม้ที่แห้งพอแห้งแล้วเกิดช่องว่างต่างๆแคลไซต์ก็ดันตัวขึ้นมาเป็นมิติของการเวลาที่เกิดขึ้นเป็นมิติของการเวลาที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนของเวลาการงอกของผลุดแคลไซต์เนี่ยงอกขึ้นมาให้เราเห็นเป็นการนำไปสู่ความมีอายุรักเนี่ยรักทำเนี่ยเป็นรักที่ทำเนี่ยที่วัดระฆังก็คือเป็นช่างชาวบ้านเป็นคนทำนะมาดูเนื้อหากันเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาของเนื้อปูนเปลือกปูนหินไม่ใช่ปูนเปลือกหอยนะครับซึ่งเป็นพระที่มีการงอกของแคลไซต์ที่เป็นเม็ดผดต่างๆเป็นเม็ดผดต่างๆตามกาลเวลานั้นเป็นพระยุคกลางเหมือนกันพระยุคกลางเหมือนกันนะและอีกอย่างนึงในพระยุคกลางเนี่ยการพัฒนาฝีมือการออกบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยจะมีความคมชัดมากขึ้นเพราะมีช่างต่างๆเข้ามาช่วยแล้วยุคต้นนี้พระไม่ค่อยสวยพระไม่ค่อยสวยครับแล้วเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อหาหยาบๆเนื้อหาหยาบๆแล้วการงอกของแคลไซต์ก็จะงอกขึ้นมาเป็นเหมือนแท่งคริสตัลหรือว่าคริสตัลที่เรียงตัวกันเป็นไม่มีความเป็นระเบียบไม่มีความเป็นระเบียบแล้วมวลสารก็จะละเอียดเล็กลงมวลสารต่างๆละเอียดเล็กลงในพระยุคกลางครับในพระยุคกลางเนี่ยก็ทันยุคแล้วดูอันนี้ที่เลอะๆมีการลงรักลงคลองไว้อันนี้จะเป็นพระกลุ่มสายวังละกุวังหน้านะครับซึ่งเป็นพระกุวังหน้าเป็นพระยุคกลางเหมือนกันเพราะการมีการนำเข้าดินต่างๆหรือหินต่างๆที่มาจากต่างประเทศก็คือจากเมืองจีนซึ่งเป็นดินเกาหลีนะครับมีความละเอียดพอดินเกาหลีเนี่ยเราศึกษาหรือว่าเราพิจารณาจากรูปลักษณ์แล้วเนี่ยรูปลักษณ์ของดินเกาหลีมีความละเอียดการงอกของแคลไซต์นั้นจะงอกขึ้นมาน้อยนะน้อยกว่าเขาเพื่อนเพราะว่าเขาจะงอกมาจากข้างในเขาจะงอกมาจากข้างในนะครับแล้วส่วนผสมต่างๆก็จะมีพวกลักษณ์จีนแล้วก็ทองที่มีการผสมผสานพวกนี้จะมีการใช้อยู่ในกลุ่มวังหน้าเท่านั้นนะช่างชาวบ้านนั้นไม่มีสิทธิ์ได้ใช้เพราะว่าของพวกนี้มีค่อนข้างมีราคาแพงนะแล้วมวลสารต่างๆมีความละเอียดเพราะว่ามีเครื่องบดที่
พิถีพิถันมากขึ้นก็คือสามารถบดให้ละเอียดได้มากขึ้นได้มากขึ้นมวลสารต่างๆก็มีให้เราเห็นเหมือนกันคราบลักษณ์ที่แตกลานนะครับมีเป็นลักษณ์จีนซึ่งเป็นสีลักษณะเฉพาะและความละเอียดของแคลไซต์เนี่ยละเอียดเป็นความละเอียดที่ใช้ดินเกาหลีเป็นตัวทำเป็นตัวทำพระองค์นี้ก็ผ่านนี่ก็ทันยุคเป็นพระยุคกลางผิวทรงสวยอยู่เอาเนื้อขาวๆนี่นะครับถ้าพระเนื้อดินหินนี่ไม่ค่อยมีราคาไม่มีราคาครับเพราะเราจะเก็บแล้วเราจะหาได้เยอะหาได้เจอได้มากถ้าใครศึกษาเนื้อดินหินเนี่ยนะครับหินโบราณปูนไทยโบราณปูนไทยโบราณนะครับเรามันจะศึกษาแล้วจะเข้าใจง่ายๆครับแต่องค์เนี้ยที่ผมนำมาส่องเนี่ยเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยครับลักษณะพวกนี้เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยที่มีการสร้างอยู่ในยุคกลางเหมือนกันครับเพราะว่าในยุคกลางเนี่ยมีการใช้ปูนเปลือกหอยเป็นตัวทําพระในตัวเริ่มแรกก็คือมีการใช้เงินพดด้วงไอ้เงินหอยเบี้ยตามที่ประวัติมีการสร้างขึ้นมาเรียนการบันทึกเอาไว้ว่ามีได้เงินได้เอาหินได้หอยเงินเบี้ยต่างๆมาตามเป็นองค์พระครับนะครับซึ่งลักษณะการงอกของแคลไซต์ที่เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยเนี่ยจะมีความเนียนละเอียดมีความเนียนละเอียดและการงอกของแคลไซต์เนี่ยจะงอกคล้ายๆกับปุยเมฆขนาดใหญ่แล้วมีการผสมผสานระหว่างรักน้ำเกี้ยงเป็นตัวประสานเนื้อหาตรงนี้เป็นนวัตกรรมแรกๆที่มีการทำพระโดยการใช้โดยการใช้บล็อกไม้พิมพ์ของช่างหลวงเป็นผู้ออกแบบพิมพ์ทรงต่างๆมีความวิจิตรสวยงามมากขึ้นมีมิติที่คมชัดมากขึ้นเนื้อปูนเปลือกหอยใช่ไหมครับเนื้อปูนเปลือกหอยจะมีความละเอียดและจะไม่มีเม็ดหินต่างๆนี้นั้นเลยและการแตกรางของเนื้อปูนเปลือกหอยนั้นจะแตกไม่ลึกจะแตกเหมือนกับลายสังคโลกด้านบนคล้ายๆกับเครื่องสังคโลกต่างๆแล้วพอเราดูไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นความหนึบนุ่มอยู่ในตัวองค์พระซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเนื้อปูนหินไอ้เนื้อปูนเปลือกหอยเนื้อปูนเปลือกหอยไม่ใช่เนื้อปูนหินเนื้อปูนหินเนี่ยจะกระด้างจะไม่สบายตาอันนี้เท่าเนื้อปูนเปลือกหอยเราดูแล้วเราจะสบายตานะสบายตาหนึบนุ่มจริงๆนี่ก็ผ่านตรงนี้ก็ผ่านครับเป็นพระยุคกลางครับยุคกลางเนี่ยเห็นมั้ยครับเนี่ยเนื้อหาเนี่ยละเอียดสวยอย่างกับหอยมุกเลยเนี่ยเนื้อปูนเปลือกหอยครับอันนี้ความหน้าไว้ให้ดีกว่าคุณลุงจะได้แยกได้และสบายใจได้ว่าอันนี้มีเนื้อปูนเปลือกหอยมีครับมีเห็นไหมครับเราเนี่ยพอคนที่เก็บมามันมีหลากหลายเนื้อแต่เนื้อปูนหินเยอะที่สุดเนื้อปูนหินเยอะที่สุดมันก็เลยกลายให้เราว่าน่าสงสารเนื้อปูนหินอันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเนื้อปูนหินครับการแตกรานของเนื้อปูนหินอ่ะมันจะแตกอ้าเหมือนก้อนหินที่แตกออกไปเลยแล้วการงอกของแคลไซต์ก็จะงอกเป็นแท่งผลึกต่างๆซับซ้อนกันเกี่ยวกันซับซ้อนกันเป็นไม่มีความเป็นระเบียบแล้วดูก็จะไม่สบายตาเท่าไหร่เมื่อเราขยายแล้วเนี่ยแต่เนี่ยถือว่าเป็นพระที่ผ่านนิทันยุคแต่เป็นพระยุคกลางเท่านั้นเองครับเนี่ยแล้วแตกเป็นลายสังคโลกเลยเรียกว่าแตกเหมือนไม่ใช่ลายสังคโลกแตกเป็นเหมือนท้องนาการแตกเป็นท้องนาคือเป็นปูนหินปูนไทยโบราณเนี่ยความแท้ที่อยู่ในเนื้อองค์พระเนี่ยเป็นลักษณะนี้แล้วก็มีมวลสารที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งองค์ครับเนี่ยครับเนี่ยพระยุคกลางของอาเนี่ยมีพระยุคกลางเยอะเราเจอพระสมเด็จเยอะๆอย่างนี้ยายครับอย่าเพิ่งตีเก้นะครับมาส่องให้ดูก่อนว่าเป็นเนื้ออะไรก่อนคือจริงๆแล้วเรามาแยกแยะเนื้อหาก่อนแล้วครับถึงแล้วแบบแล้วเราค่อยนั่นไอ้เวลาเขาบอกว่าเขาใช้เนื้ออะไรบอกปูนนี่ครับปูนอะไรปูนธรรมดาปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์หรือปูนปั๊กเตอร์ง่ายๆไม่ดีกว่าครับถ้าเอาหลักง่ายๆเหมือนเราจะบอกปลอมดีกว่าเราพระใหม่เขาใช้ปูนปอสเตอร์เลยปูนปอสเตอร์ที่ทำแล้วพระที่เขาเรียนแบบขึ้นมาเขาใช้ปูนปอสถ้าจำเนื้อก็น่าจะเป็นปูนปอสเตอร์นะคาดว่านะน่าจะเป็นปูนปอสเตอร์เพราะว่าปูนปอสเตอร์เนี่ยพอมันอายุมันไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะร่วนเท่าที่เราเคยส่องมานะที่เราเคยมาเอาให้ดูมันจะร่วนเนื้อมันจะร่วนร่วนซุยแล้วก็ตกพอคนส่องไม่เข้าใจเนี่ยก็จะเห็นเป็นนึกว่าเป็นผลึกแคลไซต์แต่จริงๆมันไม่ใช่ผลึกแคลไซต์มันเป็นผลึกหินที่อยู่ในนั้นผลึกหินที่อยู่ในนั้นและการก่อตัวต่างๆก็จะไม่เหมือนกันครับผ
นะครับและการงอกต่างๆหรือการยุบตัวพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นในพระเนื้อใหม่นี่เป็นพระเนื้อเก่าที่ทำขึ้นมาตามอายุของเขาในยุค150ปีที่แล้วและอีกจุดหนึ่งก็คือรักน้ำเกลี้ยงพวกนี้มันหาไม่ได้ในยุคนี้มันหาไม่ได้ต้องมีในยุคเมื่อ150ปีที่แล้วนะครับนะอีกทั้งมวลสารต่างๆพวกนี้มันก็จะไม่มีให้เราเห็นซึ่งเนี่ยเป็นพระพวกพระเก่าหรือว่าพระที่มีอายุแล้วเนี่ยมันจะมีมวลสารต่างๆให้เราเห็นและการยุบต่างๆยุบย่นต่างๆเนี่ยเป็นการยุบย่นที่เกิดจากการเวลาเท่านั้นมันค่อยๆเสื่อมสภาพไปตามการเวลาเหมือนอินทรีย์สารพอมันย่อยสลายมันก็เกิดการยุบตัวพอเกิดการยุบตัวแคลไซต์ก็จะดันตัวขึ้นมาแทนที่เนี่ยทันยุคครับพระของอาเนี่ยทันยุคทั้งหมดแต่เป็นพระยุคกลางเท่านั้นแต่ก็ถือว่าพระยุคกลางก็ถือเป็นพระที่มีความนิยมสูงแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักว่าเนื้อนี้คือเนื้ออะไรเท่านั้นเนื้ออะไรที่ทุกวันนี้ที่เราเล่นคือเนื้อปูนหินหรือปูนเปลือกหอยในลักษณะนี้ในสายเสียทางไม่เล่นเนื้อปูนเขาอาจจะเล่นก็ได้ครับแต่เขามองเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยอาจจะแบบเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยแต่จะต้องหนึกนุ่มแบบตามสไตล์ที่เขาเล่นกันเล่นชื่อเขาเล่นกันแต่จริงๆแล้วพอเราแยกแล้วหรือว่าเราขยายแล้วเนี่ยเราจะสามารถแยกได้ว่าเป็นเนื้อปูนหินหรือปูนเปลือกหอยเหมือนที่เราส่องกันไปเมื่อองค์ที่แล้วเนี่ยนี่ครับเก็บภาพมาจากทางไหนครับอยู่แถวบ้านผมนะครับร้อยเอ็ดมังสารคามมังอะไรองค์อะไรเก็บมาที่เก็บมานี่ก็ประมาณ300ได้300 500ครับ300 500เขาก็บอกลุงหมูมาแล้วสิก็สองพอเป็นผมก็เรียนตามเนี่ยเรียนตามที่พวกอาจารย์ออกคลิปไปอ่ะก็ดูแล้วก็ดูมวลสารดูความเก่าอะไรมันพอดูได้แต่ผมก็กล้องสิบเอ็ดนี่แหละส่องเห็นว่ามันเก่าผมเคยเก็บไว้แล้วผมก็เคยเอามาตรวจที่กับอาจารย์ชาญแฟนคนหญิงเนี่ยเป็นคนตรวจให้ทีละ10องค์มั่ง20องค์มั่งอันไหนผ่านผมก็เก็บไว้อันไหนไม่ผ่านผมก็เอาไปขายต่อแต่ก่อนไม่ผ่านไปขายต่อครับองค์เท่าไหร่องค์ละ100 200เหมือนเดิมองค์ละ100 200เหมือนเดิมครับถ้าผ่านเคยขายได้เท่าไหร่เคยขายได้ก็มีพวกไอ้ที่ผมออกไปเซอร์ไปนะครับผมก็ขายองค์ละ 3,000 ให้พวกครูอาจารย์ก็ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยได้เหมือนกันได้ครับนี่นะครับเก็บพระองค์ละร้อยไปขายเขาองค์ละ 3,000 เพราะว่าผมมาออกไปเซอร์จากอามาตย์สยามไปนี่นะครับนี่เลยมาตรวจที่นี่เฮ้ยออกไปเซอร์นี่ออกเพื่อที่จะรับรองพระตัวเองก็เขาถ้าไม่มีใบเซอร์เขาก็ไม่มั่นใจเพราะว่าใบเซอร์จะเขียนว่าพระแท้ไหมครับอาจารย์บอยก็ออกไปซื้อใบเท่าไหร่ใช่ไหมใบละ600ครับผมใบละ600บาทนะครับเดี๋ยวก่อนซื้อพระ300ออกใบเซอร์600ขาย 3,000 ใบเซอร์แพงกว่าองค์พระใบเซอร์ผมออกตอนนั้น500เอ๊ะธรรมตาสยามใบเซอร์กับองค์พระอันไหนแพงกว่ากันครับใบเซอร์แพงกว่าครับใบเซอร์แพงกว่าพอใบเซอร์500ผมซื้อพระนี่แล้วองค์ก็200แล้วองค์ก็300เงี้ยครับโดนใบเซอร์ไป500ครับได้ขายได้กำไรนี่เยอะกว่าก็1,000 กว่าบาท1,000 กว่าบาทนะครับนี่นะครับก็เหมือนที่เราบอกคือใบเซอร์เป็นองค์ประกอบในการบอกความมีอายุเลิกเซอร์แล้วความมีอายุนะครับมันเปลืองเงินเปล่าครับทำไมยังเอาเลิกซื้อพวกเงินเปล่าเพราะว่าผมจะดูเป็นแล้วไงมีความรู้แล้วพอมีความรู้แล้วว่าองค์ไหนที่มันแท้องค์ไหนที่ไม่แท้องค์ไหนเก่าองค์ไหนใหม่ก็เรียนรู้จากการดูเพจดู Facebook ดู YouTube ดูคลิปของอาจารย์ใจเทียบตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่ไอ้พี่ผมหน้าตาดีมั้ยดีครับมีคนไปถ่ายตั้งแต่พร้อมกันกับอาจารย์โชคกับผีแลบที่ทำไอ้พระพวกพระหยกพระอะไรนะครับผมมีงานเก็บพระหยกมั้ยก็มีพอมีครับพอมีแต่ไม่มากพวกเอาสักมีประมาณร้อยๆนี่แหละประมาณหลักร้อยไม่เยอะนะครับแต่มีหลักร้อยเก็บหลักร้อยราคาหลักร้อยบาท
แต่ผ้าพวกนี้แพงนะประมาณบางองค์ก็เป็นพันอย่างเงี้ยบางองค์ก็500เพราะมันเก็บทีละนิดนะเก็บทีละองค์สององค์ไปครับอาจารย์บอยแนะนำสำหรับคนเก็บพระยังไงบ้างครับคือเก็บพระนะครับเก็บด้วยความศรัทธาของเราเราต้องเราเก็บพระเนี่ยเราต้องมีความรู้ในองค์พระนั้นๆก่อนแล้วเราศรัทธาของเราแค่ไหนแล้วเราเชื่อแค่ไหนว่าสมเด็จนั้นมีจริงนะครับถ้าเราเชื่อเราก็จะสามารถเก็บแล้วก็นำมาขึ้นบูชาได้ด้วยความสบายใจไม่จำเป็นจะต้องไปดูว่าพิมพ์นี้นิยมหรือไม่นิยมดูที่เนื้อหาเป็นหลักก็คือทุกอย่างอยู่ขึ้นอยู่กับการเวลาเป็นตัวกำหนดนะครับการเวลาเป็นตัวกำหนดครับนี่นะครับที่ผมเก็บผมก็ไม่เรียกว่าพิมพ์นิยมนะผมเรียกว่าองค์ไหนเก่าของอื่นอ่ะไงมาครับรุ่นนี้ก็คือเน้นเอาความเก่าเป็นหลักไม่ได้ดูพิมพ์พิมพ์ก็ดูเหมือนกันแต่ว่ามันมีบางพิมพ์ที่ว่าเขาไม่นิยมแต่ผมก็พิมพ์เก็บเพราะมันเก่าเพราะมันเก่าเราศรัทธาครับเราศรัทธาเราศรัทธาเกิดความศรัทธาเราก็เกิดความปิติปิติที่เราเก็บอยู่ตรงไหนร้อยเอ็ดผมก็ไม่ได้ส่วนมากผมจะมาทางสารคามนะสาขามีตลาดพักไหมมียังมีอำเภอนาดูนก็มีมีพระหลงเยอะไหมเพราะนัดส่วนมากผมจะไปตามวัดนะครับหาพระทำหลวงพ่อแถวสารคามชอบเล่นพระชอบเล่นพระแล้วที่นี่เขาผมจะไปวัดโน่นนี้วัดที่นี่เขามีเขาจะเข้ามาองค์ละ200มั่ง300มั่งอะไรก็เข้าต่อจากพระดีเลยครับเก็บมาเรื่อยๆอ่ะแถวสารคามชอบเล่นพระครับจะเป็นนาดูนเต็มเลยอ่ะนาดูนอ่ะเขาจะมีทุกวันจันทร์พระธาตุนาดูนจะมีทุกวันจันทร์มีตลาดนัดมีตลาดนัดครับที่พระธาตุนาดูนนะครับอาจารย์บอยครับทุกวันนี้มีคนมาสัมภาษณ์อาจารย์บอยเยอะไหมก็มีครับมีมาทุกวันแหละมีมาทุกวันที่เราเปิดร้านนะครับมีมาทุกวันที่เราเปิดร้านพุธพระราชศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มีมาทุกวันครับมาทุกวันเรื่อยๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการศึกษาค้นหาพระบางคนก็มีความรู้โดยการดู YouTube ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ดูเป็นดูรู้ดูเป็นแต่เพียงแต่ว่าบางจุดบางมุมเนี่ยเขาไม่ยังไม่เข้าใจก็มาขอความเขาเรียกว่าขอความรู้จากเราไปเพิ่มเติมขอความมั่นใจไปเพิ่มเติมทุกคนเก่งอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ายังหาจุดยืนของตัวเองไม่ได้อีกนิดนึงเท่านั้นเองอีกนิดเดียวพ่อใหญ่ลีที่นี่หน้าอกนี่เอามาจากไหนเนี่ยนี่เป็นเนื้อเนี่ยพวกนี้อันนี้ก็มาจากพระเหมือนกันครับผมไม่รู้ว่าเป็นวัดไหนนะที่แรกเพราะผมมารู้ตอนที่ไปงานอาจารย์สุรพลนะมีเซียนคนหนึ่งก็บอกเป็นวัดเป็นพระกิ่งวัดบางเขียนมีเซียนสายจังหวัดอยุธยาครับผมจึงรู้เขาเอาด้วยความศรัทธาก็จะได้พระดีใช่ครับครับศรัทธาใช่อย่างอันนี้ก็ไม่ถึงพันนะประมาณ 4-500 ประมาณ 4-500 ครับถ้าใครต่อขายตรงไหมประมาณ 50,000 ยังไม่ขายพอชอบมากมันมีน้อยมีองค์เดียวนี่เองมีองค์นี้องค์เดียวครับอยากดูแล้วจะบอยส่งให้ดูเลยมีน้อยให้พี่ส่งให้ดูเลยเป็นผ้าจริงอ่ะสองหน้าแต่เป็นเนื้อผงผ้าจริงสองหน้าเนื้อผงอีกครับอาจารย์ลองเขย่าดูสิมันมีกลิ่นผมพับประกบสองหน้าครับเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตส่องเปิดไม่ได้ด้วยท่านบอกอย่างนี้มองด้วยตาเปล่าแต่ให้ผมมองนะเป็นพวกนี้เป็นผ่านสายวังหน้าสายวังหน้าสายวังหน้าเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อหาดินหรือว่าทองเนี่ยเป็นทองที่ใช้อยู่ในวังหน้าเห็นก็บอกว่าหลวงปู่โตน่ะตั้งใช่ครับของสมเด็จโตนี่พระวังหน้าพระวังหน้าสภาพเนื้อทองเนื้อทองเป็นหลักครับเนื้อทองก็คือส่วนผสมส่วนผสมที่เป็นทองเป็นทองเก่านี่อาจารย์บอยส่องผ่านกรอบนะครับถึงเห็นเป็นมันจะลางๆ นิดนึงเพราะเราไม่ได้แกะกรอบออกมาครับซื้อมา200-300แต่จะขาย50,000ประมาณ500ซื้อมาประมาณ500นี่นะครับแล้วทองสุกเลยเห็นมั้ยครับทองสุกแล้วทองสุกอย่างเงี้ยแล้วทองมีการเหี่ยวย่นอย่างเงี้ยก็คือทองที่มีอายุ150ปีไปแล้วสมเด็จโตแน่นอนนะครับออกวังหน้ากุวังหน้าครับการเหี่ยวย่นต่างๆแล้วพระองค์นี้ลงทองไว้ทั่วทั้งองค์เลยเป็นงานละเอียดครับเป็นงานไม่ได้แปะนะครับเขาเรียกว่างานทาทองทาทองทาทอง
ทางทองหรือทองหรือจุ่มทองทาทองหรือถมทองครับผมนะครับสายช่างเขาเรียกว่าทาทองหรือถมทองครับไม่มันต่างกันกับเอาทองคำเปลวมาแปะเอาทองคำเปลวเนี่ยไปรายเรียงให้ละเอียดก่อนแล้วก็ทาลักแล้วก็ทาทีละนิดทีละนิดก็เรียกว่าถมทองครับทำให้เกิดการมีความเป็นมิติของพระเห็นไหมครับพระจะมีมิติที่เหี่ยวย่นแล้วก็ทองนั้นจะเสมอกันทั่วทั้งองค์เลยทองจะเสมอกันทั่วทั้งองค์แล้วมีชาติเนี่ยมีชาติที่หลงเหลืออยู่ครับอันนี้ลุงเก็บมาแลกจากพักแรกกับพระมาก็ได้จากวัดมาเหมือนกันนี่นะครับของดีครับของดีความศรัทธาของดีแล้วพิมพ์ก็เป็นพิมพ์หูแก่เกชโยหูติ่งเกชโยหูติ่งเกชโยหูติ่งหูแพะป่ะอาจารย์หูแพะหูแพะหรือหูติ่งครับมันไม่เป็นหูใบใช่ครับแล้วก็เป็นหูใบสีลงแล้วอีกองค์นึงเป็นพิมพ์สังกติเป็นพิมพ์สังกติทั้งมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยผมชอบพระลักษณะนี้นะครับคือคนทำเก๊งมีน้อยนะครับเพราะทำข้างเดียวเราขายลำบากเลยใส่มันสองข้างเลยจากการเหี่ยวย่นเห็นไหมครับเหี่ยวย่นตามกาลเวลาเลยครับเนี่ยทันยุคแน่นอนออกวังหน้าครับครับผมออกวังหน้าปลุกเสกวัดระฆังหรือไอ้ปลุกเสกไอ้ที่ไม่ใช่วัดระฆังวัดพระแก้วนะหรือวังหน้านี่นะครับขอบคุณอาจารย์บอยนะครับขอบคุณพ่อใหญ่หลีนะครับที่นำความรู้เก็บพระจากสนามบ้านนอกเก็บด้วยความศรัทธาครับชุดนี้ก็มาฝากให้กับน้องหญิงเอาไว้เอามาฝากให้น้องหญิงเข้าใช่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้น้องหญิงไว้นะครับคุณหญิงไว้นะครับถ้าใครสนใจพระกฐินนี่นะครับช่วงเทศกาลออกพรรษานี่คุณหญิงจะเอาพระชุดนี้นะครับไปทอดกฐินที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอปราสาทอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับวัดผักใหม่พุทธาวาสวัดผักใหม่พุทธาวาสวันที่19นี่นะครับองค์ละ 2,000 บาทกรอบงานเจเวลรี่นะครับกรอบไมคอนงานเจเวลรี่นะครับติดต่อคุณหญิงเอาเองเลยนะครับขอบคุณอาจารย์บอยขอบคุณพ่อใหญ่หลีนะครับที่เอาพระมาให้ความรู้นะครับพระตลาดบ้านนอกนะครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์บอยครับขอบคุณครับ